ยามเนี่ยเนาะรอบสามเนี่ยร้านได้รับผลกระทบยังไงแล้วเรามีการปรับตัวก็ถือว่ามีการช่วยเหลือสังคมอยู่ครับค่ะก็โควิดและลอก3นี้ใช่ไหมคะได้รับผลกระทบแบบหนักมากคือยอดหายยอดขายนะคะหายไปมากกว่า 70% เลยค่ะเพราะว่าสั่งปิดร้านไม่ให้นั่งทานที่ร้านนะคะได้แค่ซื้อกลับบ้านหน้าร้านค่ะก็เลยเราก็มีโครงการเข้ากล่องลดราคามาเหมือนเดิมค่ะก็คือลดราคา 50% จากมันมีข้าวยำไก่แซ่บทอดใช่ไหมคะจาก69ก็เหลือ39บาทแล้วก็มีสปาเกตตี้ค่ะเมนูก็จะเปลี่ยนจากสปาเกตตี้ซอสหมูหรือว่าสปาเกตตี้ขี้เมาอะไรอย่างเงี้ยค่ะจาก119ก็จะเหลือ59บาทอันนี้ก็คือเหมือนกับว่าจะช่วยแบ่งเบาค่าใช้จ่ายในการที่ให้ลูกค้าได้ทานในราคาที่ประหยัดลงแล้วก็ในการช่วยเหลือสังคมอะค่ะก็ยังมีทำอาหารอะไรเงี้ยค่ะไปบริจาคให้โรงพยาบาลสนามที่จังหวัดลำพูนอยู่ค่ะด้วยแบบมีลูกค้าใจดีอะไรเงี้ยค่ะเขาก็มาติดต่อเราให้แบบทำแล้วก็ไปบริจาคให้อะไรเงี้ยค่ะจากลดราคาเนี่ยมันคุ้มไหมสำหรับอะไรนะค่าใช้จ่ายที่ยังมีอยู่มันคุ้มไหมมันไม่คุ้มหรอกค่ะแต่ว่าก็ยังสามารถแบบช่วยเพิ่มยอดขายได้วันละไม่กี่ร้อยอะไรเงี้ยค่ะก็ยังเพิ่มขึ้นมาได้บ้างก็ยังดีกว่าที่มันจะหายไปเลยอะไรเงี้ยค่ะตอนนี้เราคาดหวังไว้ยังไงบ้างจากนี้ไปก็คือยังไม่มีมาตรการผ่อนปรนขนาดไหนคือถ้ายังไม่มีมาตรการผ่อนปรนเราก็คงจะต้องทนไปเรื่อยๆไม่รู้ว่ามันจะเมื่อไหร่มันจะดีขึ้นก็คือต้องหวังนะคะว่าให้คนไทยอยู่บ้านช่วยกันแต่ว่าสั่งผ่าน delivery อะไรพวกนี้เอาอะค่ะก็คือต้องอาศัยช่วงช่องทางการส่ง delivery แทนก็พูดถึงว่าหลายๆร้านเนาะก็มีทั้งแบบละค่าเข้าอะไรของเราก็มีแต่ว่าพูดถึงว่าในอนาคตบางร้านก็ปิดไปละเพราะว่าแบกรับภาระไม่ไหวของเราที่จะต้องขั้นที่เราต้องโอ้อันนี้มันก็ดูอีกช่วงนึงอะค่ะก็คือจะต้องคู่กันให้ถึงที่สุดนะคะก็คือเราก็พยายามเต็มที่เพราะว่าภาระค่าใช้จ่ายเรามีเหมือนกันแต่เราก็สงสารคนที่เป็นชาวบ้านอะไรพวกนี้ด้วยค่ะแล้วก็อยากจะฝากไว้นะคะมันร้านสเต็กเล็กๆก็คือถ้าเกิดดูถึงกันให้ช่วยกันต่ออายุได้ก็ดีอะไรอย่างเงี้ยค่ะ